การประชุมร่วมกันของรัฐสภาพเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสออววาระที่สองวันที่3บรรยากาศช่วงเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการพิจารณาต่อในมาตรา3ว่าด้วยที่มาและจำนวนสวอ,อจากการเลือกตั้ง200ร้คนโดยสวสัญหาส่วนใหญ่เห็นว่าการเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด และประชาชนยังไม่พร้อมในการเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณภาพเพียงพอซึ่งเห็นว่าจะนำไปสู่ระบบการรวบอำนาจของฝ่ายการเมืองการแทรกแซงองค์กรอิสระและเกิดวิกฤตการเมืองดังนั้นยังจำเป็นต้องมีระบบสัรหาต่อไป ด้านกรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเป็นไปตามคำแนะนำของสารรัฐธรรมนูญและไม่ต่างจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยที่พักประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลส่วนที่มีความกังวลว่าสาวจากการเลือกตั้งจะถูกพรรคการเมืองแทรกแซงนั้นเห็นว่าการได้มาของสวต้องยึดโยงกับประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิบตย ซึ่งสวเลือกตั้งที่มาจากประชาชนจะมีความเป็นกลางทางการเมืองมากกว่าส่วนการประชุมในช่วงเย็นนะครับเริ่มมีความตึงเครียดขึ้นภายหลังจากการชี้แจงของนายสามารถแก้วมีชัยประธานกรรมธิการที่ให้สสพักประชาธิปัตย์กลับไปดูจดหมายเปิดผนึกของนายชาญวิทย์เกษตรสิรินักวิชาการที่ส่งถึงในชวนหลีกภยัยประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย เรื่องของการปลุกอน,นาธิปไตยมุ่งสู่รัฐประหารการียุคหลังจากที่ฝ่ายค้านอภิปรายว่าสวเลือกตั้งอาจถูกการเมืองครอบงำจนไปสู่การียุคได้จากนั้นในช่วงค่ำนะครับบรรยากาศในที่ประชุมกลับมาตึงเครียดอีกครั้งเมื่อนายแพทย์บรงเดชกิจวิกรมสวสสพิ่สนุโลกพักประชาธิปัตย อภิปรายในมาตรา3พาดพิงถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวันตรนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศโดยไม่สนใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศทําให้สสพักเพื่อไทยหลายคนลุกขึ้นขอให้ในายแพทย์บรรงถอนคําพูดเพราะว่าข้อที่จริงนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ